วัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราตื่นนอนจะมาอย่างสดใสพอตื่นมาเรานะครับก็ได้กรอบปริศนาหมาแบบงงงงหมาจรจัดสามชีวิตมาได้ยังไงครับนี่โอ้โหเห็นกล่องนั้นไหมเอ่ยกล่องอะไรเอ่ยโอ้ยมาอีกแล้วมันคืออะไรเนี่ยนี่พี่คำสอนนี่อะไรครับพี่คำสอนลูกหมาครับที่มันออกทิ้งไว้ที่บ้านน้ำมาครับพอดีแม่มันไม่มาครับผมเลยกลัวรถชนมันตายเพราะว่ามันเคยมีมาแล้วครับผมก็เลยเอามาให้เสี่ยวเรื่องดูประการครับเรื่องขอยกมานี่ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมเพิ่งตื่นนะครับตามเสือครับโอ้ยลูกเอ้ยเขาก็อ้วนต้องหอมนิดนึงบางตัวก็หอมเดินได้ไหมครับเดินได้ไหมครับได้โอ้ยตายแล้วอันนี้ประมาณกี่เดือนครับพี่ยมสอนในเดือน2เดือนเหรอครับเดือนเดียวเนาะ2อาทิตย์ครับอุ้ยอุ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะตัวมันตายรถเหยียบรถชนนะเพราะว่าผมเคยเห็นมันแล้วผมก็เลยเอามาให้เสี่ยเลี้ยงดูครับเพราะว่าไม่มีใครดูมันครับใช่ตายสามตัวครับเกิดใหม่ครับได้ครับเดี๋ยวแต่ว่าแม่เห็นแม่เขาอยู่แต่แม่เขาไม่เลี้ยงอย่างนี้หรอเนี่ยมันไม่มาเลยครับไม่เห็นเลยครับไม่รู้ไปไหนครั้งแรกครับรถชนมันตายครับมันวิ่งไปโดยไม่มีแม่มันก็เลยไปถูกรถชนครับแม่นี่ผมก็กลัวรถชนมันครับพอมันเดินไปมันวิ่งไปมันไม่มีแม่ไปด้วยบอกให้มาดูรถชนมันตายครับเดี๋ยวอูลองดูให้ครับครับได้ครับเยี่ยมสองก็เลยใส่ลังมาเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะครับนอนกันคนละ 3-4 ชั่วโมงพี่คำสอนเมื่อคืนนอนดึกมากใส่เสื้อตื่นยังไม่อาบน้ำเลยไหนดูหน่อยตัวไหนน่ารักไหมโอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า3สีหรือเปล่าโอ้ไหนลูกแป๊บนึงนะไอ้นี่มันได้ไอ้ด่างแล้วได้พ่อครับพ่อมันตัวแบบนี้แหละครับโอ้แม่มันสีออกสีน้ำตาลครับแม่ตัวสีน้ำตาลครับพ่อตัวสีนี้ครับพ่อสีแล้วพ่อไม่เลี้ยงออกปกติพ่อก็ไม่เลี้ยงใช่ไหมหมาเออก็แต่พ่อไม่เลี้ยงนะพ่อไม่เลี้ยงโอ้ตัวนี้น่ารักจังเลยลูกเอ้ยดูสิดูหน้าเขาสิตะมุตะมิแต่มันยังเดินไม่แข็งเท่าไหร่หรอกอ๋อก็เดินตะมุตะมิเดินคานไปลงถนนโดนรถเหยียบเหรอครับใช่ครับแล้วแม่ก็ไม่ยอมข้าไปที่ลึกๆผมไม่เห็นแม่มันผมกลัวมันตายครับอันนี้สีดำจังเลยลูกอันนี้ได้ไม่รู้ได้ตัวไหนเนี่ยดำตัวนี้ได้แม่มันนั่นไม่ต้องตัวใหญ่กว่าน้องฟองตัวนี้กินนมเก่งครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวไหนกินนมเก่งดูไม่ยากครับมันจะอ้วนกว่าเพื่อนน่ารักมันมีทั้งหมดเราต้องทำยังไงล่ะปล่อยไว้ที่นั่นเนี่ยมันอาจจะเป็นหมาจรจัดเนาะประเด็นคือมันจะโดนรถชนตายครับโอ้งั้นกับเด็กเพิ่งเติบโตเนี่ยครับไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยมันอันตรายมากโอเคงั้นเดี๋ยวอูดูก่อนมีคำสอนเดี๋ยวอูไปดูบ้านอาม่าประเด็นคือน้องๆ3ตัวนี้คืออยู่บ้านอาม่าเราใช่ครับก็คือบ้านหลังใหม่เราที่เราเคยถ่ายคลิปนั่นแหละนะครับน้องเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้แล้วก็อาจจะกลายเป็นหมาจรจัดอยู่ที่หน้าบ้านอาม่าเยอะเกินพี่ของก็เลยยกมาทั้งไงตอนนี้เนี่ยคือ1คือมันเด็กอยู่มันอาจจะต้องการน้ำนมแม่ถ้าเกิดไปดูแล้วแม่ยังให้นมอยู่อะไรเงี้ยเลี้ยงอยู่เราก็เอาไปลึกๆหน่อยอาจจะไปไว้ในบ้านในเขตบ้านอาม่าในรั้วเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มีลูกหมามาเพิ่ม3ชีวิตสรุปให้ฟังใหม่อีกทีนึงพี่คำสอนเป็นรปภ.อยู่ที่หน้าบ้านอาม่าผมแล้วมันก็เป็นโซนร้านอาหารที่กว้างๆเลยนะครับแล้วที่นั่นเนี่ยจะมีหมาจรจัดอยู่เขาก็อาจจะผสมกันแล้วก็มีลูกใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยแม่เนี่ยก็เลี้ยงลูกบ้างไม่เลี้ยงลูกบ้างใช่ไหมเขาก็เลยพี่คำสอนบอกว่าที่อันตรายคือลูกหมาคาลงถนนแล้วโดนรถเหยียบหรือว่าแม่เนี่ยหมาเนี่ยอาจจะแบบเลี้ยงริมถนนหรือว่าริมอะไรผมก็ไม่รู้นะไปดูว่าแม่หมาถ้าเกิดมันเลี้ยงอยู่เนี่ยเราอาจจะยกลูกหมาเนี่ยไปไว้ในบ้านอาม่าในเขตเพื่อที่จะกักกันบริเวณไม่ให้หมาเนี่ยวิ่งลงถนนได้นะครับแล้วพอมันโตขึ้นเราค่อยไปดูกันอีกทีว่าใครจะรับไปเลี้ยงก็บอกได้นะครับแต่ตอนนี้เอาไปเจอแก๊งสามหมีไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าเนาะอย่างน้อยเป็นหมาจะจับผมก็ไม่รู้เดี๋ยวไปหาพี่เมย์แป๊บนึงพี่เมย์จะต้องงงอะไรวะตอนนี้ก่อนลูกอยู่รอนี่นะคะหมีไหลลุ่มหลงชาตินั้นจะไม่มั่นคง
ฮาจิและนานนั้นมัวมองเดินเถอะ Guys, good morning. How are you today? พูดว่า I'm fine. Thank you. And you? How are you? I'm fine. Thank you. And you? น้องฟองฟาลูกบ้าเดี๋ยวพ่อได้ยังไง3ชีวิตใช่ไหม3ตัวเลยน้องฟองพ่อลูกพ่อลูก3ตัวน้องฟองพ่อลูก3ตัวเลยพี่เมย์ตอนไหนอ่ะไหนวะใช่พี่ลูกมันตัวเท่ามันเลยฟังเสียงฟังเสียงไม่จริงหรอก็ตอนได้ยินเสียงไหมล่ะได้ยินเออก็นั่นแหละนั่งรอเลยนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้งงเหมือนอูเลยดวงตาแตกตื่นนอนก็ไม่พอดูใต้ตาโบ๋เลยไม่ใช่ลูกฟองเป็นสีดำมันยังไงอ่ะลูกอูเองอ่ะเอางี้งงเหมือนกันเมื่อกี้คำสอนเอามาให้งงเหมือนกันงงเต็มเลยงงมากเอานั่นเนี่ยอุ้มมันน่ารักไหมน่ารักเนี่ยถ้าเกิดจับตรงนี้แล้วมันเป็นแบบโครงกระดูกเลยนะแล้วมันตรงเนี้ยมันผอมค่อนลงไปเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผอมเรามีนมแพะเหลืองอยู่ใช่ไหมมีแล้วก็มีที่ป้อนนมเด็กเนาะของหมาเนาะเดี๋ยวเราไปให้น่ารักจังเอาของลูกฟันๆให้มันเพราะว่าลูกฟันๆโตแล้ว5 6 7 8ตัวงงไปหมดไม่มีกี่ตัวตอนนี้มันเยอะมากเลยมันเยอะเกินไปแล้วอ่ะตอนนี้อันนี้ตัวผู้นะครับส่วนตัวนี้ตัวตัวเมียตัวนี้ตัวเมียอันนี้ล่ะอันนี้ก็ตัวเมียตัวเมีย2ตัวผู้1ผมนี่อยากเลี้ยงหมาหลายพันมากแต่คือเรื่องแบบโอ้โหเราต้องขยับขยายก่อนเดี๋ยวรอผมซื้อที่ด้านหลังสตูเมื่อไหร่ผมจะไม่เลี้ยง500ตัวเลยเป็นมูลนิธิเลยนะพ่อพันหมาขายเราจะทำให้การกินเนื้อหมากลับมาบูมอีกครั้งนึงน้องนอนครับกินนมก่อนโอ้ตาแป๋วหนูชื่อน้องแป๋วน้องแป๋วอันนี้ตัวนี้ชื่อแป้งละกันตัวนี้อ้วนอันนี้ชื่อปุยเอ้ยแป้งปุยป๋องแป๋วมีน้องตัวนี้นะครับเนี่ยตัวดำๆนี้นะครับที่ขาดสารอาหารนิดหน่อยแล้วน้องคุณหมอบอกว่าน้องอายุไม่ใช่2อาทิตย์เกือบเดือนเพราะว่าฟันนะครับเริ่มมีฟันแล้วนะครับผมเกือบเดือนน่าจะ3อาทิตย์นะฮะเมื่อกี้เนี่ยที่เข้าไปถ่ายคือไม่อยากรบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแบบว่าไม่ได้หมอเออหมอก็ตำรวจมาจากไหนนะเคียนอนน้อยแอ๋อตำรวจนอนน้อยตำรวจเลยมาเหรอที่นั่นไม่จับเราที่บ้านเราครับพี่เล็กอยู่ร้านอาหารด้านหน้าบ้านอาม่าอันนี้บ้านอาม่าด้านหลังเนี่ยโอ้ยใหญ่มากตัวไหนคือตัวแม่ครับพี่นิกตัวแม่มันก็คือไอ้นี่ฮะนี่เลยใช่ไหมใช่มันชื่อไอ้แดงแดง come on come on แดงโอ้โอ้อันนี้ come on come on ตัวนี้แหละครับที่ไอ้ดิวครับไอ้ดิวดิวคือมันเป็นลูกของไอ้แดงครับส่วนไอ้ด่างน่ะคือพ่อของไอ้ดิวอ๋อแสดงว่าอันนี้มาคอกแรกมีหลายคอกแล้วมีเนี่ยลูกลูกมาลูกบางตัวก็วิ่งออกถนนก็โดนรถชนตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้ครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ต้องกินนมแม่เพื่อความแข็งแรงก่อนอยู่แล้วใช่ใช่ครับคือจริงๆมันเพิ่งจะคาบออกมาครับอ๋อเริ่มแข็งแรงก็เลยคาบมาใช่ไหมพอลูกมันเดินได้ลืมตามันเริ่มปล่อยลูกมันได้แล้วมันก็ถึงคาบออกมาตรงนี้ครับแต่ก่อนหน้านี้คือไม่มีใครรู้เลยว่ามันคลอดติดตรงไหนยังมีอีกไหมฮะลูกมีครับอยู่ในพงหญ้านะโอ้โหโอ้คุณอูจุนกล้ามุดไหมล่ะเรียกร้องไหมล่ะเขาจะโดนกัดแม่เขาจะกัดไม่ห่วงไม่ห่วงครับง่ายๆเลยอูแสดงว่าผลผลิตของไอ้ด่างมันเยอะมากที่มันไอ้ด่างคือหมาที่เฝ้าที่ที่เนี่ยมีลูกมาเรื่อยๆเลยแล้วอันนี้จะมีใครเอาไปเลี้ยงไหมครับหาบ้านให้น้องหน่อยครับเพราะกลัวมันแบบเดี๋ยวกลัวรถชนตายกลัวแบบอะ
ไรเงี้ยงูก็เยอะนะแถวนี้แบบกลัวงูล่ามันอ๋อได้ครับพี่ใช่ดูแลก่อนเนาะได้เพราะว่าคุณแม่ต้องจะมีคนใช่เพราะว่าตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่ามันมีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวครับอันนี้ตัวผู้ครับใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียไอ้แดงห่วงลูกหน่อยแดงลูกโอ้ยแม่ฟังแดงดิวก็ได้ดิวมาดูน้องเราดิวมาสังลูกมานี่มาลูกมาอันนี้พ่อCome on here, come on here. แล้วแล้ว check your tail, check your tail. แล้วแล้วลูกหนูลูกหนูเป็นแม่ยังไงไม่ห่วงลูกเลยโอ้ยนอนๆแล้วมันจะเข้าไปให้นมลูกอยู่ไหมครับเข้าไปครับแต่ว่าพอเราไปมันถึงจะเข้าไปโอเคแต่เมื่อกี้ตอนที่ลุงแกมาเอาลูกมันไปใช่ไหมครับมันปุ๊บที่อยู่แถวนี้แหละครับมาลูกอ่ะไอ้ลูกหนูใช่ไหมมาครบเลยอันนี้ลูกหนูเนาะอ๋อเดี๋ยวไปส่งคืนในลังเดี๋ยวกัดพี่เด้อนี่เป็นหมาใจดีไม่ใช่นะพี่ต้องมาตอนกลางคืนผมบอกเลยเดินมาสุ่มสี่สิบห้ามันกัดนะไอ้ยางอ่ะมันไล่กัดผมโอ้ยร้องไอ้ดังหนูมากลูกหนูจะตายนะลูกนะอย่าให้ลูกหนูหลุดออกไปนะลูกนะเข้าใจไหมไอ้แดงไปเอาออกไปไว้ในโพรงให้น้องครับถ้างั้นผมจะปล่อยให้เลี้ยงก่อนน้องไม่มุดแล้วใช่ไหมครับไม่ไหวพี่มันคือโพรงอะไรครับเนี่ยมันเป็นตอต้นตาลอ๋อเป็นตอไม้เก่าหญ้ามันพี่มันยังเห่าอยู่เลยครับข้างในได้ยินเสียงเห่าครับเห็นแล้วมีสามตัวใช่ไหมครับไหนพี่ก๊อฟกี่ตัว2 1 2 3โอ้ออกมาแล้วโอ้มาอีกมีข้างในมีทั้งหมดตอนนี้6ตัวจริงๆแล้วลูกคอกหนึ่งหมาจอนจัดนี้5ตัวยังได้เฮ้ยมันมีอีกตัวข้างในสุดเลยมี4เลยเหรอมี3มี3อ๋อเป็น6เออจิ๊กจิ๊กยื้อน่าเหมือนกันเลยเนาะมาอีกหนึ่งอยากให้น้องได้บ้านเพราะว่าอยู่อย่างนี้น้องมันลำบากครับอยู่ร้านก็3ตัวแล้วครับโอ้ชิแตกชิแตกชิแตกตัวหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอโอ้ใช่หกตัวโอ้ตายแล้วเยอะหมดเลยตอนนี้มี6ตัวเข้าไปลูกไปจับเข้าไปเข้าไปพุงตัวเองยกมาลูกเข้าไปเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะให้น้องแดงเนี่ยเลี้ยงดูลูกๆเขาไปก่อนให้สุขภาพแข็งแรงจริงๆนะเราถึงจะแบบว่ามารับแล้วก็เอาไปอยู่กับเราอ่อนบางส่วนนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยหาบ้านให้แดงเป็นแม่หมาที่ไม่ดุเลยลูกเดี๋ยวหนูก็แดงเหมือนไอ้ข้าวเหนียวข้าวสากแล้วทำไมหนูไม่เป็นคุณแม่ที่ไม่ดุไม่ห่วงลูกไม่อะไรเลยลูกไปเลี้ยงลูกไปลูกอยู่ในพงแล้วแต่เขาก็จะเข้าไปบ้างแล้วก็ออกมาบ้างเวลาแบบให้นมมันถึงจะเข้าไปคุณอุจุนมีคนอยากถ่ายรูปกับคุณอุจุนได้ครับครับผมถ้าเสร็จแล้วก็บอกเขาบอกเขาอยากถ่ายตั้งแต่วันที่มาทานข้าวแล้วอ๋อได้ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะเราก็จะพามาอัปเดตลูกๆของน้องแดงแล้วก็น้องด่างด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครที่แบบจะอุปการะแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปแล้วก็ให้ทุกคนดูแล้วกันว่าอ๋อเขาจะไปอยู่บ้านแบบไหนจะไปแบบไหนอะไรยังไงคือบ้านหนึ่งถ้าเกิดต้องการ3ตัวก็ได้นะ okay. ถ้าเกิดแบบเลี้ยงไหวเหมือนเราไงเลี้ยง 6-7 ตัวก็ยังไหวอยู่โอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามแฟนเพจอุจุนไฮเอ็นด้วยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายกงอาม่าอาบงอาหมวยนะครับตอนนี้ผมง่วงนอนมากเลยครับผมต้องกลับไปนอนแล้วเมื่อวานผมนอนตี 4นะครับผมครับลาลา